ประเทศไทยกำลังนับถอยหลังสู่การเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาของชาวภูมิภาคอาเซียนอย่างกีฬา4เกมครั้งที่33ในระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคม2568หรืออีก15เดือนนับจากนี้โดยประเทศไทยเลือกกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันและมีจังหวัดชลบุรีและจังหวัดสงขลารวมกันทำหน้าที่หลักในการเป็นเจ้าภาพในการชิงชัย50ชนิดกีฬารวม569เหรียญทองซึ่งกีฬาทั้งหมดล้วนเป็นสากลที่มีบรรจุในโอลิมปิกและเอเชียนเกมทั้งนั้นส่วนกีฬาพื้นบ้านที่ไม่ใช่กีฬาสากลรอบนี้กำหนดให้มีแค่3ชนิดเท่านั้นสำหรับศึก4เกมครั้งที่33นี้กำหนดชิงชัย50ชนิดกีฬารวม569เหรียญทองประกอบไปด้วย1กีฬาทางน้ำ2กรีฑา3ยิงธนู4แบดมินตัน5บาสเกตบอล6เรือแคนูและกันเชียง7จักรยาน8ขี่ม้า9ฟันดาบ10ฟุตบอลและฟุตซอล11กอล์ฟ12ยิมนาสติก13แฮนด์บอล14ฮอกกี้15ยูโด16รักบี้17เรือใบ18ยิงปืน19เทเบิลเทนนิส20เทควันโด21เทนนิส22ไตรกีฬา23วอลเลย์บอล24มวยปั้ม25ไอสเกต26ไอซ์ฮอกกี้27ปัญจกีฬา28ยกน้ำหนัก29เบสบอลและซอฟบอล30บิลเลียนและสนุกเกอร์31มวยสากล32ฟอลบอล33อีสปอร์ต34มวย35เน็ตบอล36ปัญจศีลัด37แปตอง38เซปักตะกอ39สควอช40โบว์ลิ่ง41เอ็กซ์ตรีม42คาราเต้43ยูยิตสู44คริกเก็ต45วูซู46กาบัดดี47เทคบอล48คิกบ็อกซิ่ง49วูดบอลและ50หมากรุกสากลส่วนกีฬาพื้นบ้าน3ชนิดได้แก่กีฬาทางอากาศชักเยอร์และจานร่อนซึ่งวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับ3ชนิดกีฬาที่บรรจุให้เป็นกีฬาสาธิตใน4เกมครั้งนี้ได้แก่กีฬาทางอากาศชักเยอร์และจานร่อนที่อาจจะขึ้นมาเป็นกีฬาความหวังใหม่ของประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติในอนาคตเริ่มจากกีฬาทางอากาศที่นิยมเล่นกันในยุโรปโดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ที่มีภูมิประเทศเหมาะสมพาราไกดิ้งเป็นประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมวิธีการเล่นคือใช้ร่มบินจากจุดสูงเช่นภูเขาและค่อยๆร่อนลงตามทิศทางลมซึ่งต้องใช้ทักษะในการควบคุมร่มและสมาธิสูงการแข่งขันซีเกมครั้งนี้แบ่งเป็นพาราไกดิ้งและโดรนสำหรับประเทศไทยมีนักกีฬาความหวังที่มีทักษะดีหลายคนโดยเฉพาะประเภทโดรนเรามีน้องมิ้ววรรยาวรรณพงศ์ที่ล่าสุดเพิ่งไปคว้าอันดับ2ประเภทบุคคลหญิงในการแข่งขัน FAI โดรนเลสซิ่งชิงแชมป์โลกประจำปี2567ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่30ตุลาคมถึง3พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมากีฬาต่อมาได้แก่ชักเยอร์นับเป็นหนึ่งกีฬาที่คนทั่วไปรู้จักและอาจเคยมีโอกาสได้เล่นมาบ้างอย่างน้อยสักครั้งในชีวิตตามงานกีฬาสีโรงเรียนงานรับน้องกิจกรรมละลายพฤติกรรมหรือความเชื่อมสัมพันธ์ภายในบริษัทกฎกติกาก็เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนโดยคอนเซปต์หลักก็คือทีมไหนดึงคู่ต่อสู้เข้ามาใกล้แดนตัวเองมากกว่าทีมนั้นเป็นฝ่ายชนะนอกจากนี้ชักเคเยอร์ยังเคยถูกบรรจุในกีฬาโอลิมปิกช่วงระหว่างปี1900ถึง1920มาแล้วและซีเกมครั้งนี้ชักเคเยอร์ถูกบรรจุเข้าแข่งขันเป็นครั้งแรกกฎการเล่นแบ่งเป็น2ทีมทีมละ8คนทั้งนี้ประเทศไทยมีโอกาสสูงในการคว้าเหรียญทองเนื่องจากมีการจัดแข่งขันในระดับกีฬาเยาวชนและระดับชาติมาแล้วทำให้มีนักกีฬาเป็นตัวเลือกมากมายปิดท้ายที่กีฬาจานร่อนหรือฟิตบีนับเป็นกีฬาใหม่ที่เพิ่งบรรจุในซีเกม2025เพื่อเพิ่มความหลากหลายและสีสันในทัวร์นาเมนต์การเล่นเน้นความสนุกในการส่งและรับจานร่อนข้ามสนามไปยังฝั่งตรงข้ามโดยกฎจะคล้ายอเมริกันฟุตบอลแต่ห้ามวิ่งขนาดถือจานและต้องส่งต่ออย่างรวดเร็วจุดเด่นคือการเล่นที่พลิกแพลงรวดเร็วและใช้ทักษะสูงความหวังเหรียญทองของไทยมีพอสมควรเนื่องจากมีนักกีฬาที่ฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและทีมชาติได้พัฒนาขีดความสามารถในเวทีนานาชาติมากขึ้นอย่างไรก็ตามสำหรับกีฬาทั้ง3ชนิดโอกาสที่จะก้าวสู่การเป็นกีฬาสากลได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่ว่าจะได้รับความนิยมในหลายประเทศและมีการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติอย่างกว้างขวางหากมีการสนับสนุนที่ดีขึ้นอาจมีโอกาสสูงที่จะเป็นกีฬาสากลได้ในอนาคต